กดดันนะไม่เกิดมา2ไฟแล้วที่ร้องไห้เพราะดีใจได้เกิดใจปลดล็อกนะซ้อมหนักมากเพื่อไฟนี้ซ้อมมาเดือนครับเป็นเดือนผมเล่นตั้งแต่พอรู้ว่าจะแก้มือพี่เขาผมเล่นพร้อมเลยพอวันนี้ชนะน็อกได้ครับความรู้สึกในใจมันเป็นไงมันดีใจมากเราคิดว่าลูกเกมจะจบแบบนี้ไหมไม่คิดว่าคงเกมยาวใช่เกมยาววันนี้ยาวถึงยันสุดยกแล้ววันนี้พี่เขามาเป็นไงบ้างพี่เขามาแข็งแรงครับตอนพี่เขาไม่ค่อยออกตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างผมทำเต็มที่ผมออกซ้อมมาดีผมมั่นใจร่างกายเราไปทำแผนของเราที่ทำเทรนเนอร์แจกมาให้ไฟนี้มีจุดไหนไหมที่ต้องกลับไปครับผมมีครับยังไม่ค่อยพอใจตัวเองครับก็ต้องกลับไปซ้อมให้หนักขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเราต้องเจอคนที่เก่งขึ้นครับแล้วเรื่องน้ำหนักวันนี้เป็นไงบ้างเนี่ยต่อยได้123-124ทำได้มีอาชีพไหมครับมีจากพี่โอมครับเท่าไหร่ครับพี่โอม20,000 20,000 40,000ก็น้องๆทีเด็ดเก้าทุกคนไม่ได้เล่นนะอันนี้ไม่ได้เล่นนะเอา20,000พี่โอมไม่เล่นก็ให้ครับพี่โอมไม่เล่นเล่นแล้วมันเล่นแม่พี่โอมไม่ได้ให้ครับนี่คือให้ล่วงหน้าอยู่แล้วใช่ไหมพี่ก็ผมคุยกับน้องทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าพอพิเศษหรือน้องๆในค่ายทีเด็ดเก้าถ้าชนะผมให้ไฟละ20,000เป็นกำลังใจให้กับน้องครับจะสีเสื้ออย่างเงี้ยนะก็เดี๋ยวว่าสีเสื้อนะครับสนับสนุนเพราะว่าคุกกี้อยู่กับน้องแล้วก็ทุกคนรักทุกคนแล้วก็อยากวันนี้ตั้งใจมาเพราะคุยกับน้องแต่ไฟที่แล้วว่าวันนี้พี่อมจะมาขอมงคลให้หนูเพราะพี่อมจะเป็นกำลังใจให้หนูอย่างชนะครับผมนี่ต้องคิดธุรกิจเกี่ยวกับตัวสัมภาระใช่ครับที่บางกองโทรศัพท์มือถือครับฝากโฆษณาสินค้าหน่อยก็พี่เซ็นไว้ทั้งไทยหรือว่าใครต้องการโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับก็ติดต่อหาโอมได้เลย0639552824ครับผมขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับโยมครับฝากแฟน FC ติดตามน้องหน่อยครับครับก็วันนี้ไฟนี้น้องตั้งใจมากก็อะไรหลายๆอย่างแล้วผมศรัทธาในตัวน้องไม่ว่าจะเพราะไม่ใช่พอพิเศษทุกคนในค่ายทุกคนในค่ายยิ่งน้องแพ้มานี่ผมยิ่งเข้าไปกอดเข้าไปหอมให้เข้าไปให้กำลังใจมันเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วสิ่งที่ผมมาตรงนี้คือผมอยากให้น้องได้ชัยชนะแล้ววันนี้น้องก็ทำให้ผมได้ผมก็ดีใจมากๆขอบคุณโอเคครับครับ